ตั้งใจมีสติสำรวมกายของเราการนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้กายมีเสถียรภาพที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเราตั้งใจปฏิบัติจริงจริงทั้งกายของเราด้วยจริงทั้งใจด้วยเพื่อต้องการเห็นธรรมะของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาพระองค์ก็ทำมาอย่างนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ทำมาอย่างนี้ให้เราถือเสียว่าที่เราปฏิบัตินี้เราปฏิบัติตามอริยะวงเรียกอริยะวังสปฏิปทาพระอริยะเจ้าทุกองค์แต่ก่อนท่านก็เป็นปุถุชนชาวบ้านธรรมดาเหมือนกับพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาเป็นพระอริยะทีเดียวบางองค์บางท่านก็ไปเกิดในตระกูลทุกข์ยากลำบากบางองค์บางท่านก็เป็นนักเลงมาก่อนโดยไม่รู้ตัวเองนั้นได้เป็นอริยะหรือมีคุณธรรมที่ได้ทำไว้ไม่มีรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยแต่เมื่อพบพระพุทธเจ้าหรือพบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดได้ฟังธรรมเกิดความรู้ตัวเกิดความเริ่มใสขึ้นมามีความสนใจตั้งใจปฏิบัติเลิกละกิจการที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่เป็นหนทางที่ให้เกิดความบริสุทธิ์สงบละเอียดอ่อนแล้วมาตั้งใจปฏิบัติตามอริยปฏิปทานี่อยู่อินทรีย์สังวรนี่ก็เป็นอริยปฏิปทาสำรวมกายหรือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจเรียกว่าสำรวมอินทรีย์คืออินทรีย์นี้เป็นประตูตาก็จะต่อไปกับรูปก็จะทำให้เราหลงไปตามอาการเหล่านั้นถ้าสติของเราไม่ดีจิตใจก็จะไม่สงบจะได้ประสบแต่ความเศร้าหมองความทุกข์เนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติสำรวมตาสำรวมหูในการฟังเสียงได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้มีสติหรือลึกสำรวมเมื่อเราไม่สำรวมแล้วเสียงเหล่านั้นจะมาครอบงำจิตใจของเราให้เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวสะทกสะท้านต่างๆโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นท่านจะสอนให้มีสติหนึ่งอริยวังสปฏิปทาสำรวมจมูกเมื่อได้กลิ่นอะไรมาก็ต้องพิจารณาให้เป็นธรรมให้รู้ความจริงในกลิ่นนั้นเราก็ทำจิตใจของเราให้ระงับจากความหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นได้สำรวมลิ้นให้รู้จักรสต่างๆนั้นก็เพียงแค่ลิ้นเท่านั้นแหละนอกนั้นก็หายไปเราก็ไม่หลงในลิ้นในรสจนติดจนไม่สามารถจะเจริญปฏิบัติสมณธรรมได้เพราะติดในสิ่งตรงนี้โพธิภพคือกายการนั่งการยืนเดินนอนเราก็จำรวมไม่ปล่อยหามาบำรุงบำเรอเพื่อเอาความสุขจากอันนี้โดยส่วนเดียวผลที่สุด
ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นมันไม่มั่นคงถาวรไม่ปรากฏเพราะกองทุกข์มันมีอยู่ภายในเราไม่ได้แก้ไขเราไปแก้แต่ทางนอกมันแก้ไม่ได้แก่ไม่ถูกทางสำรวมใจในการนึกอารมณ์ธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นในใจต้องเลือกให้มีสติรู้ว่าควรคิดหรือไม่ควรคิดถ้าเราคิดแล้วมันจิตมันฟุ้งไปเปล่าๆไม่เกิดความสงบไม่เกิดความรู้จริงในทางธรรมในสำรวมอินทรีย์หกโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่ให้มุ่งมุ่นหาความสุขในอาหารอย่างเดียวถ้าเราติดสุขอาหารแล้วเราก็จะไม่ได้ความสุขในทางธรรมอาหารที่ได้มาเราก็จะต้องดิ้นรนเสาะแสวงหาหมดไปก็ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดความสุขอย่างนี้ไม่มั่นคงไม่ถาวรพระพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณารู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราบริโภคพออยู่ได้แล้วก็ได้เอาจิตใจมาภาวนาปฏิบัติรู้จักประมาณมันก็เรามาปฏิบัติรู้จักประมาณภาวนาเอามือเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วชาคริยานุโยคประกอบเป็นคนตื่นคือตื่นเบิกบานด้วยพุทโธเบิกบานด้วยธรรมเบิกบานด้วยแม้แต่เรามาตรวจดูที่เรามาอยู่ปฏิบัติตามทางอริยวาทอริยวงศ์ในวันตลอดวันเราก็ได้ปฏิบัติแต่ตั้งอยู่ในกุศลทั้งกายแล้วก็นั่งและนั่งเราก็นั่งกำหนดมีสติพิจารณาธรรมเราเดินก็พิจารณาธรรมยืนก็พิจารณาธรรมนอนก็พิจารณาธรรมพิจารณากายก็ชื่อว่าพิจารณาธรรมพิจารณาเวทนาก็พิจารณาธรรมพิจารณากายในแง่ต่างๆที่มันมีอยู่เพื่อทราบความจริงในเรื่องของกายให้ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่หลับคือตื่นให้ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนคือความเกียจคร้านเหนื่อยเพราะความเพียรได้ทั้งทางกายทั้งทางใจถ้ากายเหนื่อยก็ให้นั่งแล้วมาเพียรทางใจถ้าใจเพียรความพิจารณาไปเหนื่อยเราก็จิตสงบให้ใจในสงบพักผ่อนอยู่ด้วยความปิติสุขที่เราได้ปฏิบัติกิจอันเป็นกุศลไม่มีหมดทินเครื่องสมองแต่ละวันละวันเราตรวจดูแล้วเราได้ปฏิบัติมีโอกาสเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามอริยะองค์อริยะประเพณีมาตามนั้นเราก็ได้ความสุขสมควรแก่การปฏิบัติของเราเมื่อเราเปรียบเทียบกับอยู่คลุกคลีด้วยสิ่งต่างๆแล้วเรามีความปลอดโปร่งผ่องใสหลายเท่าพันทวีจะมาเปรียบเหมือนเรามาอยู่สงบอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีเมื่อท่านพบปฏิปทาอันนี้แล้วท่านก็ไม่ไปแสวงหาอย่างอื่นอีกท่านพอใจบำเพ็ญการปฏิบัติให้ฝึกหัดจิตใจให้ละเอียดเข้าไปตามระดับความสุขสงบละเอียดเท่าไหร่ความรู้เห็นก็ละเอียดไปตาม
เบื่อหน่ายในสิ่งที่ความสุขอยากๆแต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นความสุขในการครองเรือนอยู่บ้านอยู่เรือนเมื่อจิตละเอียดปฏิบัติสงบแล้วจึงทวนกลับไปดูนะมันเรื่องไม่ใช่เรื่องความสุขเสียแล้วมันเป็นเรื่องที่ความดิ้นรนเพราะมีเครื่องบีบบังคับมีแต่เครื่องบังคับมีแต่เครื่องบีบเครื่องสนับสนุนให้ทำไปในให้เกิดความกระทบกระเทือนมัวหมองไม่มีเวลาไหนว่าพระพุทธเจ้าว่าโอกาสอย่างนี้แหละเป็นโอกาสว่า บุคคลต้องการขัดเกลาเหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วมีฐานะที่จะทำได้ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละที่มีโอกาสที่จะสงบได้บริสุทธิ์ได้ทางอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติโดยความเลื่อมใสในปฏิปทาอริยวงศ์ที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาอริยประเพณีกลางวันก็ใช้ปฏิบัติพิจารณาธรรมเดินก็เรียกพิจารณาธรรมนอนก็พิจารณาธรรมทุกอิริยาบถชื่อว่าเราตั้งอยู่ในธรรมในธรรมเป็นสรณะเราจะมาดูในแง่ศีลเราก็ไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่เราก็มีความสุขพอแล้วในแง่สมาธิเราก็พยายามสำรวมมีสติรักษากายรักษาเราต้องการละเอียดก็ปฏิบัติทำอารมณ์ให้ละเอียดไปก็สงบไปตามระดับลำดาแต่โดยธรรมชาติขันธ์ที่เราอาศัยนี่มันเป็นกองทุกข์เราจะเอาสุขล้วนในขันธ์นี่มันก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเวลาเจ็บปวดมันเกิดขึ้นได้อาจขึ้นได้บ้างเราก็รู้เท่าพิจารณารู้ทุกข์แทงตลอดเพื่อเห็นทุกข์จะได้ออกจากขันธ์นั่นเองถ้าไม่เห็นทุกข์เราออกไม่ได้ทุกข์นี่เป็นสัญญาณเครื่องเตือนเราไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราหลงให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่าสัจธรรมเราไม่ต้องรังเกียจทุกข์เวลานั่งไปแล้วเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราทำความพอใจดีใจโดยซ้ำไปเพื่อต้องการรู้ในขันธ์นี่มันทุกอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระดำรัสไว้ดังนั้นเราควรถือว่าโชคดีตั้งใจปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของเราให้ถูกทางแล้วเราจะได้เดินสบายในแรกแรกมันก็ถูกบ้างผิดบ้างมันก็คลุกคลักมันก็ขับรถนี่แหละยังถนนยังไม่ราบรื่นก็เป็นธรรมดาเมื่อทางมันราบรื่นแล้วจะคล่องจะเห็นสบายมากมีประโยชน์มากขอเราทั้งหลายตั้งใจเวลาทุกข์มันเกิดเราจึงรู้มันก็สายไปแล้วมันทุกข์ส่วนละเอียดที่เริ่มจะเกิดเราไม่ได้แก้ไขเราไม่ได้รู้มีภาวนาต้องการให้จิตละเอียดให้จิตเข้าไปแก้สมุทัยนะจะเข้าไปแก้สมุทัยได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษต้องเห็นภัยของขันธ์เนี่ยที่เรามาอยู่ในขันธ์เนี่ยถ้าเห็นว่าขันธ์นี้ดีอยู่มีประโยชน์อยู่ออกไม่ได้หรอกขันธ์ประกอบเช่นรูปมันประกอบไปด้วยสัมภาระคือกระดูกโครงสร้างของกระดูกถ้าเราแยกดูแล้วเราจึงจะรู้ว่ามีความสำคัญน้อยถ
ถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์มีกองทุกกองเนี่ยมันเป็นสภาพสภาวะธรรมแท้ๆเป็นสภาวะธาตุแท้ๆทั้งที่เกิดทั้งตั้งอยู่ทั้งดับไปถึงจะมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนโดยกฎเกณฑ์ของธรรมดาถึงเจริญมันก็เจริญอยู่ในขอบเขตกฎเกณฑ์ของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนานไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องของสมุทัยเป็นเรื่องของหลงสร้างสมุทัยมากลบมาปกปิดการแก้ทุกข์โดยการปกปิดการกลบเกลื่อนในนั้นมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของพระอริยะทางพระอริยะดูมรรคแปดดูศีลดูสมาธิดูปัญญาในอริยมรรคปฏิปทาศีลก็เราไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นทำไมดูกายดูวาจาเป็นเครื่องสงบเปิดนับเหมือนกันศีลเนี่ยสงบเปิดนับจากภายนอกทุกติดมาจากภายนอกที่ตาเห็นหูได้ยินแต่มันก็จากไปในเนี่ยมันทำให้มีในก็ไม่ได้มีนอกส่วนสมาธิเข้าไปละเอียดไปแก้สมุทัยสร้างปัญญาขึ้นมาเห็นถ้าปัญญามันเห็นแล้วแก้ก็ไม่ยากนะสำคัญปัญญาของเรามันไม่ผ่องใสมันไม่ชัดอะไรมันไม่เชื่อไม่ยอมรับถ้ามันผ่องใสถ้ามันชัดถ้ามันละเอียดขึ้นมาล่ะแต่เท่าที่ผ่านมาเท่าที่นี้มาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ความสงบที่ท่านข้ามได้ท่านต้องมีความเพียรดีจริงๆเนี่ยต้องมีสติที่มีความเพียรดีตามต่อเนื่องต้องขยันต้องเอาใจใส่จดจ่อสอดส่องทำความพอใจทำความเบิกบานใจในการที่ได้ปฏิบัติโดยศรัทธาความเลื่อมความใสของจิตใจสมาธิความเทศจิตตั้งมั่นเริ่มต้นต้องกายตั้งมั่นอยากให้กำหนดกายเพ่งกายให้มันตั้งมั่นให้มีเสถียรภาพอยู่ในสภาพตรงสภาพตั้งมั่นให้รู้กายของเราทั่วทั้งหมดนะเรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไม่ต้องเอาอะไรมาพิงมาอิงนะถ้าเราฝึกขัดจริงๆเนี่ยแต่อยากให้มันสร้างความตามทานอาสนะก็เอากับพื้นเลยมันพอจะได้ข้ามทุกข์พอจะได้ข้ามภัย
แต่ก่อนอยู่ป่าอยู่เขาไม่ได้มีอาสนะอย่างนี้นั่งหรอกนี่จะภาพก็นั่งเที่ยวจะออกสะดงชูกายยังตั้งกายให้ตรงทำจิตให้องค์อาจพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีอะไรนั่งแต่ร่มโพนะเอาพวกอันนั้นเอายาคาเขาไปรองนั่งพาผนั่งก็พาปูก็รองนั่งแล้วกันอมันหลังพระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อเราชนะแล้วเราจะยิ่งจะรู้อะไรกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสอะไรเป็นอะไรอะไรตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะสนับสนุนกิเลสตัวเรายอมสยบกับกิเลสด้วยวิธีใดบ้างที่เรากิเลสทำมาได้เราอย่างไรบ้างเรายังไม่ค่อยต่อเมื่อเราไปถึงเวลานั้นจึงมองจึงเห็นศัตรูของความสงบศัตรูของสมาธิไม่ใช่ไกลจิตอันนี้แหละตัวจิตนี่แหละมันที่มันไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เองกิเลสมันออกจากนี่แหละที่ไม่กล้าไม่องอาจไม่ยอมเสียสละไม่ยอมที่กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เองถือเรากล้าต่อสู้ไปแล้วว่าแทนที่มันจะเป็นมันก็เราคิดมันไปตรงข้ามสืบถามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลับจิตหลับใจที่ได้บำเพ็ญมาต้องเอาชนะอันนี้ทั้งนั้นต้องกล้าทั้งนั้นนะถ้าใครไม่กล้าเลยสังเกตดูแล้วรับฐานไม่ค่อยมีอยู่ได้คำวันคำรุ่งอยู่ได้โดยเอาอันนั้นมาทำเอาอันนี้มาทำพอกบเกลื่อนไปมาไปมาไปมาพอกรอจนถึงเวลานั้นเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่มีหลักแบบหลวงปู่มั่นท่านทำงานอย่างเดียวเท่านั้นท่านไม่มีอะไรแม้แต่ท่านอายุมากแล้วนี่มากแล้วท่านก็ทำอยู่อย่างเดียวของท่านไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไปบางทีถ้าอยู่เกินทกทุ่มไปแล้วท่านบอกว่าวันนี้ไม่มีเวลานอนแล้วทั้งหมดนะท่านนั่งจนสว่างโดยมากปกติท่านตามปกติแล้วพอเดินจึงกลมผมมืดแต่ท่านก็ขึ้นลุกศิษย์ก็ตามไปปฏิบัติมีอะไรท่านก็เทศแต่ฟังตอนนั้นหน่อยพอสี่ทุ่มท่านเข้าที่ก็พอจังหวัดตีสามท่านก็ออกนี่ถ้าเลยสิบทุ่มไปแล้วทั้งเที่ยงขึ้นนอนไปแล้วท่านไม่ในเวลาจำวัดท่านนั่งตลอดขอวัดปฏิบัติของท่านสม่ำเสมอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินกับทองกับการก่อสร้างการอะไรไม่เกี่ยวเลยการในมองการตอนรับแขกรับคนวุ่นวายท่านไม่ค่อยเขามาทำบุญท่านนี่ก็มาเหมือนกันมาก็มาตอนเช้าทำบุญนั้นแล้วก็กลับพระเนนโดยมากท่านรับแขกรับพระเนรส่วนใหญ่แต่รับไม่ได้รับมากองกินอยู่อย่างนั้นนะ
รับพามาใหม่อยู่ 2-3 วันเทศอบรมอนุญาตให้ขึ้นไปแล้วก็เทศแต่นี่ท่านก็อบรมอยู่พอจาก 2-3 วันท่านก็บอกให้ไปพวกเขาลูกนั่นไปตรงนั้นภาวนาดีไปองค์เดียวฉันชอบไปองค์เดียวเมื่อปฏิบัติได้ความอย่างไรแล้วสงสัยอะไรค่อยมาอีกส่งไปเลยคนใหม่เข้ามาองค์ใหม่เข้ามามาฟังในสมควรแล้วก็บอกท่านไม่ให้อยู่คุกคีกันมากอย่าโจมจะมาแต่ทางอื่นทางไกลตอนนี้ท่านให้ไปนอนในบ้านท่านไม่ให้อยู่ในวัดท่านว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระเนรท่านก็มีเวลาพาพระเองลูกศิษย์ของท่านก็มีโอกาสได้ปฏิบัติได้ในทั้งวันทั้งคืนไม่ได้การก่อสร้างโน่นก่อสร้างนี่คลุกคลีทั้งวันทั้งคืนคิดทางเอินหาทองหาเก็บที่อยู่ที่กินสร้างก็เก็บของไม่มีเลยของไม่ค่อยมีมีบริการประจำทุกตัวองค์เวลาลงมาครับมีการน้ำทุกองค์ถือลงมากระโถนก็บอกไม้ไผ่ไม้ไผ่ใหญ่ๆเขาตัดที่พวกกระป๋องทำกระโถนมีประจำทุกองค์ไม่ต้องเวลาท่านกลับท่านก็ของบริการท่านก็เอากลับพร้อมมาแล้วก็ใช่แล้วก็ท่านก็เก็บทุกองค์เก็บเมื่อปฏิบัติอยู่นี่นิสัยมันสงบนิสัยวิเวกอยู่จนนี่แหละไปอยู่ที่คลุกคลีที่ชุลมุนไว้มันอยู่ไม่ได้เลยมัน จิตใจมันนี่ถ้าก่อนความรู้ได้จากการปฏิบัติมันองอาจกล้าหาญเดี๋ยวนี้ก็ความรู้ได้จากตำดับตำราท่องเอาเรียนเอาจำได้แล้วก็ว่าเรารู้เราได้ว่าเรานับถือศาสนาผลที่สุดมันก็จิตมันก็หวั่นไหวมันไม่มั่นคงก็กลัวเลยจิตไม่องอาจพอก็ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไปนี่เลยอะไรอยู่หางานอย่างอื่นมาทำนะหน้าที่ของตัวเองที่จะทำงานแบบเป็นนักธุรกิจธุรการเป็นมาเลยพระการกุศลเนี่ยแล้วจะยอมชมชอบไปเป็นพระธุรกิจไปเลยธุรการไปเลยศาสนาก็เลยเหลือแต่ธุระของแทนมันก็หมดไปหมดไปหายไปหายไปอยากให้มีสักแห่งหนึ่งสำนักของเราช่วยกันรักษานะจะไม่มีที่ไหนช่วยกันรักษาดีไม่ดีก็อยู่สงบสงบอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็พอใจในความสงบของเราพอใจในความบริสุทธิ์ของเราทำไม่ได้อะไรสูงกว่านี้แต่ถ้าทำจริงนะมันทำได้นะธรรมะมันเป็นอากาลิโกมันไม่แน่บางทีจิตใจมันกล้าฮึดสู้ขึ้นมาล่ะมันข้ามได้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้ยากเวลามันจะเห็นมันไม่ยากเราไม่ควรประมาทตัวของเราอ่ะคงจะไม่รู้คงจะไม่เห็นคงจะไม่สำเร็จเลยคิดอย่างนั้นไม่ถูกเป็นการดำริผิดดำริสมาสังกัปโปดำริถูกให้ถูกทางดำริอย่างไรถูกทางเนกขัมมสังกัปโปดำริออกดำริสลัดออกเป็นผู้ยินดีในความสงบเนี่ยดำริหาความสงบดำริหาความเพียร
ภาวนาในคำว่าสังคโปดำริละอกุศลดำริเจริญกุศล